สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน Camtasia 2022.5.0นะครับอย่างแรกก็มากันที่ Camtasia Recorder Camtasia Recorder หรือว่าตัวบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอเนี่ยก็จะมี preset เพิ่มเข้ามาเวลาที่เราคลิกไปที่ลูกศรเนี่ยก็จะมี preset เพิ่มเข้ามาทั้งในแบบแนวนอนนะครับแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าแบบ แนวตั้งนะครับก็มีให้เลือกเราก็สามารถจะเลือกใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับถัดมาก็มาที่ตัว Editor หรือว่าโปรแกร,รมตัดต่อวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับมาดูที่มุมบนซ้ายนะครับ f a v o r i t e นะครับจากที่เคยอยู่ด้านล่างของมี d เดียตอนนี้ก็เพิ่มมาอยู่ที่ด้านบนแล้วนะครับในส่วนของการบันทึกนะครับ ในตัว Editor นี้นะครับจากที่บันทึกวิดีโอหน้าจอครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเข้ามาเวลาที่เราคลิกไปที่ลูกศรนะครับก็จะมีเลือกว่าเราจะบันทึกด้วย Camtasia Recorder นะครับคือบันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเสียงหรือว่าจะบันทึกด้วย o r a ิเ t นะครับถ้าไม่มีก็ เป็นการติดตั้งนะครับเมื่อมีก็จะเป็นการใช้ออริเอตออริเอตนี่ก็จะเป็นตัวแก้ไขบันทึกเสียงแก้ไขข,ของ t e ็กซ์มิเองนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดการใช้การจับภาพหน้าจอเป็นรูปภาพนะครับก็คือใช้โปรแกรม Snack-It นั่นเองนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ ถัดมาที่สำคัญนะครับก็คือตัว Modern Explorer หรือว่าตัวเข้ารหัสแบบใหม่นั่นเองเวลาที่เราจะเข้ารหัสนะครับเราก็คลิกมาที่ Export มุมบนขวานะครับเมื่อเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยเลือกไปที่โลค a ลไฟล์ตรงนี้นะครับให้ดูนิดหนึ่งครับในส่วนของท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวนี้เวลาที่เราจะ เข้ารหัสแบบมีสารบัญจะทำอย่างไรนะครับก็มาที่ไฟล์ไทย์นะครับแล้วก็มาเลือกที่ mp c with smart player นะครับก็คือเลือกตัวเลือกนี้เวลาที่เข้ารหัสก็จะมีไฟล์พวก html นะครับ smart player ที่ทำให้เราสามารถจะเข้ารหัสที่มีสารบัญได้นะครับเป็นทำวิดีโอที่มีสารบัญถัดมาก็มาที่ advanced setting นะครับในเวอร์ชัน 2, 2. 0นยี่บเนี่ยมีการเพิ่ม preset หรือว่าแม่แบบในการเข้ารหัสเข้ามานะครับเราสามารถจะเลือกรูปแบบได้เราสามารถจะสร้างแม่แบบหรือว่ารูปแบบในการเข้ารหัสของเราเองนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็คือ My MBC เวลาที่เราจะเข้ารหัสในรูปแบบที่เราต้องการเราก็มาคลิกเลือกแม่แบบที่เราได้ตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับ แล้วในเวอร์ชั่นนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่ในการเข้ารหัสเวลาที่เราเปิดโครงการใหม่หรือว่าปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมมาตัวโปรแกรมก็ยังคงใช้พรีเซตเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนๆเวลาที่เราตั้งค่าอะไรปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะมาเข้ารหัสเราจะต้องมาตั้งทุกๆครั้งแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะบันทึกเก็บเอาไว้ว่า ครั้งล่าสุดเนี่ยเรา,าตั้งค่ารูปแบบในการเข้ารหัสแบบไหนมันก็จะใช้แบบเดิมจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับในการสร้างแม่แบบนะครับเวลาใช้แม่แบบนะครับเราก็ไปเลือกแม่แบบตามที่ต้องการนะรถ้าเป็นเบสิกเลยเนี่ยนะครับ encoding ก็จะเป็น60%นะครับตรงนี้ย s ท G P U Encoding ตรงนี้ก็จะไม่มีการเลือกในส่วนของ Audio อเนี่ยบิทเรทจ,จะเป็นที่192นะครับ ในการที่เราจะเลือกแม่แบบนะครับเราก็คลิกไปแล้วก็ไปเลือกแม่แบบที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับค่าต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างตัวอ r ริโอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น128 encoding ก็จะเป็น50%มีการใช้ gpu encoding ด,ด้วยนะครับนี่ก็คือค่าแม่แบบตามที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับแม่แบบที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราสามารถจะลบได้นะครับถ้าเป็น รีเซตเริ่มต้นเนี่ยไม่สามารถจะลบได้ถ้าเราต้องการจะลบแม่แบบที่เราได้สร้างเอาไว้เราก็ไปเลือกแม่แบบที่เราต้องการจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่ม delete นะครับแล้วก็คลิกไปที่ delete ในการที่เราจะสร้างแม่แบบของเราเองนะครับว่าเราต้องการจะใช้แม่แบบในการเข้ารหัสแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบิตเ a ร e ของ Oreo ที่128 หรือ160อะไรแบบนี้เราก็สามารถจะเลือกได้นะครับในการที่เราจะสร้างแม่แบบในการเข้ารหัสให้เราคลิกไปที่ preset นะครับจากนั้นคลิกไปที่ custom แล้วเราก็ไปเลือกรูปแบบการเข้ารหัสไม่ว่าจะเป็น dimension นะครับ encoding ครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะตั้งที่50%นะครับมีการใช้ G.P.U. Encoding ด้วยนะครับแล้วก็ Audio เนี่ยใช้แค่128ก็พอนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกไปที่ปุ่มบวกแล้วก็มาตั้งชื่อแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเท่านี้นะครับก็เป็นการบันทึก preset หรือว่าแม่แบบรูปแบบในการเข้ารหัสของเราเองแล้วนะครับ ต่อไปเวลาที่เราจะเข้ารหัสครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้น,นครับเวลาที่เราจะเข้ารหัสเนี่ยเราก็มาเลือกอเดี๋ยวดูเบสิกก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ e n c oding 60%นะครับไม่ไม่มีการใช้ GPU แล้วก็ออริก็เป็น192คราวคนนี้ถ้าเราต้องการจะเข้ารหัสเราก็มาเลือกรูปแบบของเราที่เราได้สร้างเอาไว้จะพบว่า e n c oding มีการเปลี่ยน เป็น50%มีการใช้ gpu audio ก็เป็น bitrate ร้อนะครับก็จะเป็นการใช้รูปแบบการเข้ารหัสที่เราได้สร้างเอาไว้ต่อไปเวลาที่เราจะเข้ารหัสเราก็คลิกไปที่ export นะครับและเมื่อมีการเริ่มโครงการใหม่มีการปิดตัว camtasia แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลาที่เราจะเข้ารหัสมันก็จะใช้ค่านี้เก็บเอาไว้นะครับตามที่เราได้ใช้งานนั่นเอง ครั้งล่าสุดถัดมาก็จะมาที่ตัวเคอร์เซอร์นะครับก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นกับมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอย่างตัวอย่างนี้เวลาที่เราจะใช้นะครับเราก็มาคลิกที่วิดีโอนะครับวิดีโอหน้าจอแล้วก็มาคลิกที่ Cursor p r o p e r t y คลิกมาที่ลูกศรครับตรงนี้เราสามารถจะปิดลูกศรได้นะครับใช้ลูกศร หรือเราจะใช้ภาพที่เราเตรียมเอาไว้มาเป็นเคอร์เซอร์เป็นเมาส์แทนค่าเริ่มต้นที่เราบันทึกมาจากวิดีโอหน้าจอก,ก็ได้นะครับสำหรับในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของแบตโปรดักชันหรือว่าการเข้ารหัสแบบต่อเนื่องนั้นที่มีปัญหาในเวอร์ชันนี้ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะเข้ารหัสอย่างต่อเนื่องหรือว่าการใช้แบตโปรดักชันครับให้เราคลิกไปที่เมนูไฟล์ แล้วก็คลิกไปที่ Batch Production จากนั้นคลิกไปที่ Add File Project นะครับหรือเราจะลากไฟล์เพิ่มเข้ามาในนี้เพื่อเข้ารหัสนะครับในเวอร์ชนันก่อนเนี่ยเวลาที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยคลิก Open เนี่ยก็จะเกิด Error นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะเพิ่มไฟล์เพิ่มโครงการเพื่อเข้ารหัสได้โดยไม่มีปัญหานะครับแบบนี้ เราก็สามารถจะเลือกแม่แบบอะไรต่างๆเหมือนที่เคยใช้มาครับก็สามารถจะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใน c a m t a s i a 2 0 2 2 5 0นะครับ